จากเหตุการณ์ตำรวจกองกำกับการ6กองปราบปรามปิดล้อมจับกุมนายจำรัดหรือฉุยรักจันผู้ต้องหาและเป็นมือปืนรับจ้างรายสำคัญที่แยกไฟแดงเขาชัยสนตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้และมีการยิงต่อสู้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีก1นายขณะที่คนร้ายถูกจับตาย1คนนะคะส่วนนายฉุยสามารถขับรถหลบหนีไปได้นั้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังไล่ล่าจนไปพบรถยนต์1คันในพื้นที่สวนปาล์มตำบลท่าชะมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดใกล้กับบ้านของนายฉุยมีร่องรอยของกระสุนการเฉี่ยวชนและเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเชื่อว่าหนึ่งในคนร้ายน่าจะถูกยิงค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการไล่ล่าจับกุมจากการตรวจสอบประวัตินายวัชระผู้ตายมีคดีติดตัวทั้งทำร้ายเจ้าพนักงานและคดียาเสพติดส่วนนายฉุยพบว่าก่อเหตุมาอย่างโชคโชนและเป็นมือปืนรับจ้างที่ตำรวจต้องการตัวมีค่าหัว100,000 บาท